สวัสดีคุณผู้ชมวันใหม่วาไรตี้นะครับเช้านี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับยืนอยู่ในวัดพระธาตุหนองบัวนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศนะครับของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะครับฝนนี่โปรยปลายมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับเช้านี้ครับร่วมพูดคุยกับท่านสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝนโปรยปลายต้อนรับเลยนะครับถือว่าชุ่มฉ่ำนะครับก่อนอื่นเลยนะครับการจัดงานนี้นะครับประเพณีแห่เทียนพรรษาเนี่ยปีนี้มีชื่องานด้วยนะครับว่าเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเมืองเทียนเมืองธรรมงามล้ำเมือง400,000เนี่ยเรามีคอนเซปต์ยังไงบ้างครับครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีมหามงคลเหมือนคุณป๊อปพูดนะครับว่าเป็นปีเฉลิมพระชนมพรรษาครบนะครับ6รอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2567นะครับและปีนี้นะครับพิเศษก็เป็นปีที่123ปีที่ชาวอุบลราชธานีได้จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษามานะครับและปีนี้เราก็ถือว่าเป็นปีมหามงคลแล้วก็จัดยิ่งใหญ่โดยเฉพาะปีนี้เราจัดให้มีขบวนแห่นะครับ2วัน2คืนโอ้คือปีก่อนๆไม่ได้มี2วัน2คืนแบบนี้ใช่ไหมครับจะมีแค่วันเดียวกับคืนเดียวครับก็คือ2วันก็คือวันที่20นะครับภาคเช้า 8:30 นะครับเราก็จะเริ่มขบวนแห่ปีนี้นะครับเรามีขบวนเทียนทั้งหมด51ต้นนะครับวันที่21จะมีขบวนแห่ร่วมจำนวน34ขบวนครับผมนะครับและวันที่21จะมีขบวนแห่35ขบวนแต่เทียนพรรษา51ต้นก็นำมาให้พี่น้องได้ชมเหมือนเดิมก็คือได้ดูกันแบบเต็มๆเลยแต่ว่าขบวนเราอาจจะแบ่งวันเสาร์ส่วนหนึ่งอาทิตย์อีกส่วนหนึ่งก็คือมาดู2วันได้ไม่ซ้ำแน่นอนไม่ซ้ำแน่นอนครับไม่ซ้ำแน่นอนครับเพราะฉะนั้นอีกอย่างนึงนะครับช่วงวันที่20ตอนเย็นตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปก็จะเป็นการเล่นแสงสีเสียงประกอบขบวนเทียนอีก4ขบวนครับอันนี้เราจะเน้นนะครับเน้นออกแนวอุบลแนวอุบลก็คือเป็นแบบว่าประมาณไหนครับท่านก็คือรูปแบบของแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันอย่างแนวอุบลก็แนวอุบลเป็นแบบนี้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนะครับว่างานปีนี้เราจัดใหญ่จริงๆนะครับจัดให้สมกับเป็นปีแห่งปีมหามงคลด้วยและก็ครบ123ปีแห่เทียนอุบลเข้าแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานีด้วยครับครับอย่างไฮไลท์นี่ก็คือ2วัน2คืนเต็มๆเลยนะครับแล้วก็มีการแสดงแสงสีเสียงด้วยใช่ครับแล้วใครที่อยากรู้ว่าคำว่าแนวอุบลจะเป็นยังไงนี่คือต้องมาดูต้องมาดูใช่ไหมครับต้องมาดูต้องมาสัมผัสในห่วงที่ผ่านมานะครับวันที่13นะครับถึงวันที่21กรกฎาคมเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับนะครับท่านได้มอบหมายให้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับมาจัดโครงการวิกฤต5ภาคครับของอุบลราชธานีเราภายใต้คอนเซ็ปต์นะครับแสงสินแห่งศรัทธานะครับก็มามีการตกแต่งประดับเมืองนะครับแล้วมีการเล่นแสงสีเสียงทั้งหมดอยู่ที่7สถานที่กับ15จุดครับนะครับซึ่งก็มีการเปิดไปแล้วเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีและพี่น้องนักท่องเที่ยวแสนกว่าคนครับคืนแรกโอ้โหคนเยอะมากเลยเยอะมากครับนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนร่วมนะครับของภาคส่วนต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานในปีนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในส่วนของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีของเราก็ดีนะครับว่าปีนี้นะครับเรามีงบประมาณจำกัดแต่เราก็เขาเรียกว่ามาด้วยแรงศรัทธาจัดเต็มผมเห็นจัดเต็มคุมวัดนี่โอ้โหจัดเต็มเกินงบใช่ไหมครับใช่ครับอย่างนี้แสดงว่าประเพณีแห่เทียนพรรษาเนี่ยมีความสำคัญกับชาวอุบลยังไงบ้างครับท่านถือว่าเป็นประเพณีเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ที่พี่น้องชาวจังหวัดอุบลจะต้องสืบสานรักษาและต่อยอดไว้นะครับให้กับลูกหลานโดยเฉพาะให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะปีนี้เราจะยกระดับให้เป็นเวิลด์คลาสนะครับเพราะเรามีการเชิญแขกต่างประเทศมาทั้งหมด19ที่นะครับ19แห่ง19ประเทศด้วยนะครับที่เชิญมาปีนี้นะครับก็อยากจะให้มาเที่ยวนะครับปีนี้เราถือว่าเราจัดใหญ่และยังได้รับความอนุเคราะห์ข้อมือจากพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นำเรือชักพระมาร่วมขบวนแห่ทางอำนาจเจริญปีนี้ก็นำยักษ์คุกครับเข้ามาร่วมขบวนแห่ของเราด้วยในวันที่20ในคืนวันที่20ก็เข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนนะครับว่าปีนี้เราจัดเต็มนะครับจัดเต็มจริงๆครับพี่น้องท่านจะได้ดูแนวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับขบวนแห่นะครับโดยเฉพาะขบวนแห่ปีนี้เราไม่มีซ้ำนะครับเรามีการทำเวิร์กช็อปนะครับแต่ละเพลงนะครับไม่มีการซ้ำกันไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยครับต้องเอาเพลงมาก่อนว่าจะเล่นเพลงอะไรออกสไตล์แนวไหนนะครับแล้วคงจะต้องประยุกต์ให้มันระดับสู่สากลคืออินเตอร์ขึ้นมาครับนะครับและแน่นอนพอมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยถือว่าการแห่เทียนเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดเลยถ้ามีการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวยังไงบ้างครับครับแต่สำหรับของเราก็ถือว่าจังหวัดอุบลราชธานีของเรามีของดีสิ่งมหัศจรรย์อยู่ก็คือเป็นเมือง400,000
นะครับเราเป็นแสงแรกก็คืออันที่หนึ่งก็คือแสงแรกเรามีพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามที่ผาชาราใดพี่น้องคงจะได้ติดตามข่าวนะครับพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามแล้วแสงที่สองเราก็มีแสงธรรมเราเป็นดินแดนแห่งอริยสงฆ์เป็นบ้านเกิดหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชานะครับเป็นดินแดนแห่งอริยสงฆ์เมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาเราก็ได้รับความเมตตานะครับได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกับพระอรหันตธาตุมาประดิษฐานให้พี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีและพี่น้องชาวสปป.ลาวทางกัมพูชาได้มากราบไหว้ด้วยนะครับแล้วก็แสงที่3แล้วก็มีแสงเทียนอันยิ่งใหญ่เรามีแสงเทียนที่ใหญ่โดยเฉพาะต้นเทียนที่เราคุยกันนะครับเมื่อสักครู่ว่าต้นเทียนของเรานี่ถือว่าอลังการผมถือว่าอลังการในโลกนี้ไม่มีครับมีที่นี่ที่เดียวที่จังหวัดอุบลราชธานีของพวกเรานะครับก็ถือว่าเราจัดให้ใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์และอีกอย่างนึงเป็นแรงศรัทธาเราจะต้องนำเอาแรงศรัทธาของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีสื่อให้ชาวโลกเห็นว่านี่คือสิ่งที่อุบลทำได้ครับผมและมีที่นี่ที่เดียวแล้วก็แน่นอนผมว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องแบบว่าหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวแล้วมีแผนรับมือนักท่องเที่ยวยังไงบ้างไหมครับครับเดี๋ยวผมเรียกแสงที่4นะครับแสงที่4ก็คือแสงโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นแสงโซลาร์เซลล์ที่เป็นไฮบริดแห่งเดียวและแห่งแรกในโลกที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เขื่อนสิรินธรนะครับสำหรับแผนการรองรับนักท่องเที่ยวนะครับเราได้มีการประชุมนะครับกับทางผู้ประกอบการโรงแรมก็ดีผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับให้ดูแลแล้วก็เรื่องอาหารเนี่ยเราต้องให้ความเป็นธรรมกับนักท่องเที่ยวครับนะครับต้องเที่ยวมาบ้านเราเยอะๆ1พักสะดวกสบายนะครับขณะนี้ถ้าพี่น้องนะครับถ้าสมมติว่าอุบลราชธานีของเราที่พักเต็มนะครับเรายังมีบริเวณโดยรอบก็คือจังหวัดอำนาจเจริญก็ดียะโสธรก็ดีศรีเกตก็ดีเราใช้ระยะเวลาเดินทางมาชมขบวนแห่เทียนก็ประมาณ1ชั่วโมงเสร็จๆนะครับผมหรือจะพักอยู่แถวรายอำเภอก็แถววานิชำราบเดชอุดมเขมราชครับนะครับโขงเจียมสิรินธรเราก็มีที่พักนะครับโดยเฉพาะปีนี้เราจัดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเรามีบริการที่จอดรถด้วยนะครับมีที่จอดรถให้อย่างดีแล้วก็มีรถคอยรับส่งคอยรับส่งอยู่สนามบินอยู่สถานีรถไฟอยู่ที่บขส.แล้วก็อยู่ตามบริเวณสวนสาธารณะที่เราจัดรถเข้าไปรอรับพี่น้องประชาชนผมมั่นใจนะครับว่าช่วงที่เราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาเราสามารถบริหารจัดการได้อย่างดีเราก็จะเอาแนวทางรูปแบบนั้นมาในการบริหารจัดการและดูแลพี่น้องประชาชนครับผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากบอกนะครับว่ามาจังหวัดอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัยครับเรามั่นใจครับท่านมาที่อุบลจะต้องมีความสุขสนุกและก็ปลอดภัยกลับบ้านด้วยครับโอ้โหแน่นอนนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยเตรียมตัวที่จะมานะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณสุประสิทธิ์ก่อเจริญยศครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมีสกู๊ปพิเศษนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ123ปีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีครับเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเมืองเทียนเมืองธรรมงามล้ำเมืองสี่แสงนะครับไปชมกันได้เลยครับจากความศรัทธาส่งต่อลวดลายความประณีตผ่านพลังความสามัคคีของชาวอุบลสู่งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีในปีนี้พบกับความยิ่งใหญ่ระดับโลกชมความสวยงามของท่วงท่ารำที่อ่อนช้อยและสุดอลังการกับขบวนต้นเทียนทั้ง3ประเภทชมกันแบบเต็มอิ่มจุใจทั้งภาคเช้าและภาคกลางคืนตลอด2วันเต็ม20และ21กรกฎาคมนี้ณบริเวณทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเมืองเทียนเมืองธรรมงามล้ำเมือง4แสงThank you.
อีกหนึ่งส่วนสำคัญนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานในปีนี้นะครับนั่นก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับร่วมพูดคุยกับคุณธนพรพูนเพิ่มนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องป๊อปค่ะขอเรียกท่านพี่เอื้องนะครับได้ค่ะพี่เอื้องครับผมปีนี้เนี่ยงานแห่เทียนพรรษานะครับทางการท่องเที่ยวเนี่ยมีส่วนร่วมเข้ามาในการจัดงานในครั้งนี้ยังไงบ้างครับค่ะด้วยความยินดีแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะในช่วงนี้นะคะท่าของทรท.แล้วก็จะเป็นเรื่องของการตลาดนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่พีคที่สุดของอุบลราชธานีค่ะทรท.ก็ได้ทำเรื่องการตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การนำกิจกรรมต่างๆมาเสริมให้งานดูยิ่งใหญ่แล้วก็ขยายวันพำนักมากขึ้นแล้วก็ทำอย่างไรก็ได้ทุกวิถีทางที่ให้มีรายได้หมุนเวียนในจังหวัดเราอะค่ะครับยังผมมาเนี่ยผมรู้สึกว่าบรรยากาศขนาดว่ายังไม่ถึงวันแห่นะผมรู้สึกว่าบรรยากาศจะไม่ค่อยเหมือนปีก่อนๆปีนี้มันมีความแตกต่างยังไงบ้างครับใช่ค่ะปีนี้นะคะนอกจากว่าจะเป็นนโยบายท่านผู้ว่าแล้วที่กรุณาขยายกิจกรรมนะคะเป็นวันแห่2วันทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะนั่นคือทำให้เม็ดเงินเข้าสู่บ้านเรามากยิ่งขึ้นนะคะกิจกรรมต่างๆที่ทรท.แล้วก็หลายๆภาคส่วนนำเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทียนศรัทธาราศีเรืองแสงนะคะซึ่งเราก็จัดอยู่ในเรื่องของกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียนนะคะขยายจาก9วัดเป็น12วัดเพื่อให้ตรงกับ12ราศีซึ่งก็ได้ความกรุณาจากท่านอาจารย์คทาชินบัญชรได้กรุณาร้อยเรียงว่าราศีไหนต้องอยู่วัดไหนซึ่งให้สอดคล้องกับองค์ประธานของวัดต่างๆด้วยเป็น12ราศีค่ะซึ่งเราก็จะนำข้อขบวนแห่ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมเราก็จะมีกิจกรรมเทียนอุบลจนได้ตลอดเดือนคือหลังจากจบกิจกรรมแล้วเนี่ยทุกท่านที่พลาดการชมงานในช่วงงานก็สามารถชมเทียนได้อีก1เดือนอ๋ออย่างบางคนแบบมาไม่ทันในช่วงนี้ติดธุระหลังจากวันที่20 21ไปแล้วก็ยังสามารถมาชมได้ถูกต้องค่ะสำหรับเสน่ห์ของประเพณีแห่เทียนพรรษาเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนครับเสน่ห์นะคะเพียงคิดว่าเป็นอยู่ที่ความศรัทธาแล้วก็ความเข้มแข็งของชุมชนนะคะนี่คือเป็นเบอร์1เป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของคนอุบลราชธานีที่เราร่วมแรงร่วมใจกันทำเทียนทำชุมชนต่างๆให้เข้มแข็งนะคะเพราะฉะนั้น12ชุมชนคนทำเทียนของเราเนี่ยยินดีต้อนรับแล้วก็มันเป็นเสน่ห์ที่ทุกคนทวินหาครับและอีกหนึ่งความพิเศษนะครับเหมือนที่ท่านผู้ว่าได้เกริ่นไปแล้วว่าปีนี้เนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการจัดงานวิจิตร5ภาคด้วยแต่การตาแสงสีแสงสินแห่งศรัทธาเนี่ยรายละเอียดของงานนี้เป็นยังไงบ้างครับงานวิจิตร5ภาคแอดอุบลราชธานีนะคะภายใต้ชื่อว่าแสงสินแห่งศรัทธาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทท.ที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะได้ดำเนินนโยบายตามนโยบายของรัฐบาลว่าเพิ่มวันพำนักเพิ่มวันพักค้างแล้วก็ขยายวันพักค้างขยายนักท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ฝนตกใช่ครับนะแต่เราก็ไม่หวั่นนะคะเราก็ยังชุ่มฉ่ำอยู่แล้วก็อยากจะนำเสนอว่ากิจกรรมนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆแล้วก็มีกิจกรรมที่นำร่องดึงคนเข้าสู่เนื้องานของงานแห่เทียนนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่13ถึง21ค่ะยังมีไฮไลท์ของงานอีก3วันนะคะ19 20 21นอกจากจะมีการไลท์อัพแสงสีเสียงแล้วเนี่ยยังจะมีการแสดงเสริมด้วยนะคะนี่ก็เป็นถือว่าเป็นอีก1งานแล้วก็ในวันนี้ด้วยค่ะก็จะมีอีก1กิจกรรมที่ทรท.ด้วยร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานีมีกิจกรรมทุ่งเทียนเรืองแสงแห่งศรัทธาที่ทุ่งสิมเมืองค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่เสริมกันเข้าไปโดยเฉพาะวันนี้นะคะครบรอบอุบลราชธานีศรีวนาลัย232ปีค่ะวันนี้น้องป๊อปมาแบบถูกจังหวะมากเลยเรามาร่วมชื่นชมศรัทธาคนอุบลราชธานีด้วยกันค่ะแสดงว่าปีนี้จะยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนอย่างงานวิจิตร5ภาคเองเนี่ยผมก็จะเห็นตามสถานที่ต่างๆเขาจะมีจุดให้คอยเช็คอินถูกไหมครับไปเช็คอินเสร็จมีของที่ระลึกด้วยถูกต้องค่ะเราจะมี7แหล่ง15จุดการแสดงนะคะถ้าใครมันจะมีแอปอะค่ะอยู่ในหน้าเพจทรท.อุบลราชธานีแล้วก็หน้าเพจหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็จะมีว่าเช็คอินครบ15จุดรับ power bank เอาไว้ไปเพิ่มพลังตัวเองด้วยเพิ่มพลังโทรศัพท์ตัวเองด้วยค่ะก็ยินดีครับแล้วนอกจากงานแห่เทียนพรรษาแล้วอย่างคุณผู้ชมบางคนอาจจะอยากมาร่วมงานนี้นะครับแล้วอยากจะเที่ยวต่อสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอุบลนี่มีที่ไหนที่แนะนำบ้างไหมครับสำหรับในอุบลราชธานีนะคะเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกต่างๆมากมายรวมไปจนถึงจังหวัดใกล้เคียงนะคะในเพจของทรท.สำนักงานอุบลราชธานีค่ะเราจัดเตรียมเส้นทาง25เส้นทางหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีเชื่อมยโสธรเชื่อมอำนาจเจริญศรีสะเกษแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงของเรานะคะQR code ของเราจะอยู่ที่ทรท.เพจของทรท.สำนักงานอุบลราชธานีค่ะก็สามารถเข้าไปสแกนได้นะคะมีเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมต่างๆบริการค่ะก็คือข้อมูลครบเลยนะข้อมูลครบค่ะครบ
มาที่นี่ได้ท่องเที่ยวในเรื่องของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่นะครับให้เพื่อนเชิญชวนคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวที่งานนี้กันครับแล้วพบกันนะคะสุขทันทีที่เที่ยวอุบลราชธานีค่ะไว้พบกันสวยๆในคลื่นแห่งศรัทธาของอุบลราชธานีช่วง19 20 21ยินดีต้อนรับค่ะครับผมต้องขอบคุณนะครับคุณธนพรพูนเพิ่มนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีด้วยครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมีอีกหนึ่งชุดการแสดงสวยๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับการแสดงนี้ชื่อว่าวิถีชาวอีสานนะครับจากชาวบ้านคุ้มวัดบูรพาจังหวัดอุบลราชธานีไปชมกันได้เลยครับเทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลเราก็จะต้องมานั่งดูต้นเทียนพรรษานั่นเองนะครับตอนนี้ ผมมาอยู่ที่ คุณพระธาตุหนองบัวนะครับพูดคุยกับช่างที่เขาทำขบวนเทียนขบวนนี้นะครับพี่สุสากรหวังดีสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมถามก่อนเลยว่าในเรื่องของเทียนพรรษาขบวนเทียนอย่างไรครับหลักๆมีอยู่กี่ประเภทนะครับพี่สามประเภทครับครับมีอะไรบ้างครับพี่ประเภทแกะสลักประเภทติดพิมพ์และเทียนโบราณโบราณอย่างด้านหลังที่เราเห็นอยู่นี่คือแกะสลักใช่ไหมครับครับคอนเซ็ปของคุณพระธาตุหนองบัวปีนี้นี่มาในคอนเซ็ปต์อะไรครับพี่ปีนี้จัดทำเรื่องพระเจ้า5พระองค์หรือพระโคลม
ก็เป็นเรื่องราวใช่ไหมครับครับเป็นพุทธประวัติครับผมแล้วมีส่วนไหนอีกไหมครับพี่ก็ด้านกลางก็เป็นพระนิวิราชครับผมท้องนรกสวรรค์ด้านท้ายสุดก็เป็นไอ้พุทธเจ้าโปรดพระมารดาบนสวรรค์ครับครับผมนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของที่นี่ที่นี่เราทำมากี่เดือนแล้วครับพี่สุสาครสามเดือนเพราะว่าทำต้นของอำเภอนาจิ๋วอีกต้นหนึ่งเดือนเป็น3เดือนหลักๆก็ที่2เดือนอันนี้ประมาณ2เดือนทำมาได้ขนาดนี้นี่ถือว่าไวมากนะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ90%เหลือเวลากี่วันนะครับในการทำอันนี้เราจะต้องเอาเทียนเข้าไปที่ทุ่งศรีเมืองวันไหนนะครับพี่วันที่19เย็นวันที่19นะครับตอนนี้ก็ยังมีเวลาแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่เท่านี้ถูกไหมครับเราจะต้องมีการประดับตกแต่งแล้วก็แน่นอนว่าการแห่เทียนพรรษาเนี่ยเขาจะมีการประกวดด้วยใช่ไหมครับครับผมเกณฑ์คร่าวๆที่กรรมการเขาจะมองเนี่ยเขาจะมองในส่วนไหนบ้างครับพี่1การแกะสลักลวดลายอันปราณีต2หุ่นแต่ละตัวต้องได้สัดส่วนบางตัวละครได้สวยงามเย็นก็คือ1คอนเซ็ปต์ดี2สัดส่วนได้ไหมไม่ใช่ว่าบางทีใหญ่อย่างเดียวแต่ว่าสัดส่วนไม่สวยก็ไม่ได้แล้วก็ความปานี่คือถ้าอยากจะบอกคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดเวลามีโอกาสมาดูเนี่ยลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆเนี่ยเหมือนจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คอยเก็บอยู่ด้วยใช่ไหมครับพี่สุสาครทำเทียนมากี่ปีแล้วครับพี่แต่ปี50ครับแต่ปี50โอ้17ปีได้ใช่ไหมครับครับพี่คิดว่าเสน่ห์ของการทำเทียนงานแห่เทียนอยู่ที่ตรงไหนครับมันก็ดูแล้วมันอิ่มตาอิ่มใจครับทำไปแล้วนักท่องเที่ยวมาดูมาชมมาถ่ายรูปเยอะๆช่างทำเทียนก็ดีใจเราก็ปลื้มใจไปด้วยนะครับแล้วความรู้สึกในฐานะช่างทำเทียนเราได้อะไรจากการนั่งทำเทียนพรรษาบ้างครับพี่ได้ความดีใจนะครับปลื้มใจนะครับภูมิใจใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างนึงเหมือนจะเป็นการเลี้ยงชีพตัวเราเองได้ด้วยใช่ไหมครับพี่ครับอยากให้พี่สุสาครเชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาท่องเที่ยวหรือว่าจะมาดูงานของเราก็ได้ครับพี่ขอให้พี่น้องใกล้ไกลอำเภอต่างๆมาดูวัดพระธาตุหนองบัวเทียนมาดูตอนนี้ยังดีเพราะว่าถึงวันงานจะเข้าไม่ถึง คนเยอะมาดูตอนนี้ใกล้ได้จับต้นเทียนได้ดีครับนี่แหละครับก็ใครที่มีโอกาสนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับให้มาดูกันได้นะครับถ้าเกิดยังไม่ถึงวันแห่เนี่ยเรามาที่วัดพระธาตุหนองบัวเนี่ยก็สามารถมาเดินชมใกล้ๆมาร่วมพูดคุยนะครับกับพี่สุสาครกันได้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่สุสาครหวังดีมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นหัวหน้านะครับช่างทำต้นเทียนนะครับที่คุณวัดพระธาตุหนองบัวนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ถือว่ายังมีเวลายังมีโอกาสนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยที่อุบลฝนจะตกแต่เขาบอกมาว่า20-21เนี่ยที่เป็นช่วงขบวนแห่2วัน2คืนนะครับช่วงนั้นนี่อากาศปลอดโปร่งนะครับอยากจะให้มาท่องเที่ยวกันนะครับมีเวลามาก่อนมาดูที่ตามคุ้มวัดต่างๆก็ได้นะครับและในช่วงวันงานเนี่ย2วัน2คืนนะครับสนุกสนานแน่นอนปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับกับประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ